กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการตอบคำถาม SMS ค่ะครับย้ำข้องทางกันอีกสักรอบดีกว่านะคะเผื่อใครเพิ่งเปิดมาในช่วงที่2พอดีค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามนะคะส่งมาที่422-1606 ค่ะใครจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะอย่างที่ตรีบอกใส่เข้ามาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดแล้วก็ใช้ข้อมูลวันสากล นะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยวงเล็บมาด้วยนะคะว่าลุ่งสว่างเป็นวันอะไรใช่แล้วก็ให้โฟกัสเป็นเรื่องเลยคือถ้าเขียนมาถามว่าดวงทั่วไปเจตนาคงคิดว่ามันคงจะครอบคลุมแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าท่านเน้นเป็นเรื่องเนี่ยถามงานบอกอาชีพมันจะได้ความชัดเจนนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของคำถามอย่างแท้จริงนะครับค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะท่านแรกนะคะคุณเอกค่ะบ้านเลขที่20/1ค่ะจ้ะจริงๆแล้วดาวทุกดวงเนี่ยก็มีทั้งบวกและลบนะแต่ว่าเลขหนึ่งเนี่ยในเรื่องของความเป็นผู้นำความกระตือรือร้นนะครับเกียรติยศชื่อเสียงแต่บางครั้งก็ต้องระวังนิดหนึ่งอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากนักบางครั้งจะดูหยิ่งถือตัวนะครับค่ะเบอร์โทร0935ค่ะความจริงเบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นมงคลคัดท้ายนะครับอังคารพระฤหัสกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27หมายถึงชื่อเสียงเด่นดังเป็นคู่สมพลครับค่ะทะเบียนรถ9725ค่ะคู่หน้าบางครั้งอาจจะล่าช้ากว่าจะประสบความสำเร็จแต่คู่หลังคัดท้ายดีเป็นดาวคู่ธาตุดินนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข7ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปิยรักษ์นะคะเกิดวันที่30 สิงหาคม 2517ค่ะงานรับเหมาซ่อมบ้านนะคะจะดีไหมคะตอนนี้ปฏิทินตรงกับวันไม่ได้บอกนะกำกับมาด้วยนะครับ30 สิงหา 17ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์กรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งลักษณะงานรับเหมาก็มีเงื่อนไขแบบนี้นะครับจะต้องเน้นการซ่อมการต่อรับเหมาซ่อมบ้านอะไรค่ะก็คือถ้าเป็นซ่อมต่อเติมพวกนี้พอจะสมรูปและที่สำคัญนอกจากการหางานเองแล้วพยายามไปหาคอนเน็กชันจากเจ้าใหญ่ๆให้เขาสับงานต่อจากเราพูดง่ายๆให้เราไปเป็นซับคอนแทรคของเขาอย่างนี้จะทำให้สมรูปมากขึ้นสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังและดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุอยู่เรือนเสียก็ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้ครับค่ะเรื่องการเงินค่ะอาจารย์แต่ปีนี้กาลีมันสัมพันธ์ถึงเรื่องงานงานช้าก็ได้งานเก็บตังค์ไม่ได้ก็เป็นไปได้และดาวการเงินก็เสียบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณป๋าค่ะหรือป๋าป๋าค่ะชื่อน่ารักนะค่ะเกิดวันเสาร์ที่25 เมษายน 2513นะคะเกิดประมาณ7 โมงถึงเที่ยงค่ะอาจารย์ค่ะจ้ะค่ะงานเป็นอย่างไรบ้างคะรวมไปถึงการเงินหนี้สินปีนี้จะดีขึ้นปีไหนคะมันยังเหนื่อยอยู่ฮะในเรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังอีกน้อยสักระยะเนี่ยประมาณ2 ปีนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวอย่างเงี้ยถ้าบอกว่างานทำอะไรจะลึกเลยแต่เอาเป็นว่าถ้าโดยรวมเขียนข้อมูลมาแบบนี้มีโอกาสขยับขยายนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกรีธานะคะเกิดวันที่19 มีนา 2523ค่ะเป็นคนวันพุธกลางคืนนะคะเวลาเกิด4 ทุ่มค่ะเนื้อคู่โชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง37ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับถามว่าเกณฑ์ความรักส่วนใหญ่นะเวลาคุณคบใครให้ระวังในเรื่องของคำพูดดีๆนะครับแล้วก็ในช่วงรอยต่อย่าง38กับ39มีโอกาสและผมมองว่าเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะแต่พูดง่ายๆก็มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังตกร่องปล่องชินครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจันทนานะคะเกิดวันจันทร์ที่17 เมษายน 2515ค่ะเวลาเกิด16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาค่ะการเงินความรักค่ะอาจารย์ตอนนี้ย่าง45เหมือนกันฮะกระดุมพระกาลีนะครับแล้วก็ เกณฑ์การเงินเนี่ยต้องบอกว่าเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาก็ได้หาโอกาสทำทานกับคนชรานะจะให้แบ่งปันนะครับยึดที่เลข10ตามกำลังพระเคาะ10 บาท 10 เหรียญ 10 ใบก็ว่ากันไปความรักหัวใจเป็นอย่างไรด้วยพื้นชะตาอยู่กันอย่างมีระยะห่างจะทำให้ความรักความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นนะครับถ้ายังโสดจริงๆแล้วบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจันทร์คำค่ะเกิดวันที่30 สิงหา 2523นะคะเวลาประมาณ
ใบ2ถึงใบ3ค่ะค่ะการงานโชคลาภนะคะงานที่ทำดูแลผู้สูงอายุและคนพิการดีไหมคะความจริงงานนี้ถ้าพูดถึงถามว่าดีไหมส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกุศลด้วยนะก็คือได้ความช่วยเหลือแต่ถ้าถามว่าในแง่ของดวงถ้าทำอาชีพนี้ใช้ได้หรือไม่ก็พอเลี้ยงชีพได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลักษณะที่ว่าถ้ามองในแง่ของผู้ประกอบการสมมุติว่าถ้าเป็นศูนย์สุขภาพเลยนะฟื้นฟูดูแลนะครับก็ถือว่าพอจะสมรูปแต่เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยจริงๆและตัวคุณเองจะต้องลงมามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ลงทุนและบริหารภาพรวมแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถามว่ามีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้อีกหรือไม่ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นทำได้แต่สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเสิร์ชนะคะเกิดวันที่26มิถุนายน2496ค่ะตรงกับวันพฤหัสนะคะ 10:20 นค่ะจ้ะสุขภาพไม่ดีหัวใจลำไส้ตาหมอนัดผ่าตัดทำบุญอะไรดีคะรวมไปถึงเรื่องครอบครัวได้ค่ะ26มิถุนายน2496ความจริงปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะในอันนี้เกิดวันพฤหัส 10:00 นะแต่ว่าถ้าการบันทึกข้อมูลผิดพลาดเนี่ยสมมติถ้าดูบนเบสของวันศุกร์จริงๆเนี่ยปัญหาที่เป็นเนี่ยของคุณเสิร์ชเนี่ยมันก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เสียก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกหัวใจนะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นฉะนั้นแต่ว่าในดวงปีจอเนี่ยเหมือนกับหมอช่วยได้นะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นก็ทำตามที่หมอบอกและอีกอย่างนึงลองหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวข้องกับข้อมูลวันเดือนปีเกิดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปัจจวิทย์นะคะเกิดวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2534ค่ะจ้ะเวลาเกิด 21:31 นาทีนะคะจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเดือนธันวานี้ซื้อสีอะไรดีคะแล้วจะดีไหมเอ่ยรวมไปถึงการงานด้วยค่ะวงกลมตกอังคารซึ่งเป็นดาวอายุนะฮะก็เพราะเขาปีก็ตกกำลังอังคารก็เกี่ยวข้องกับพวกรถราเนี่ยมอเตอร์ไซค์จักรยานก็ยังได้เลยปีนี้ผมดาวอังคารเป็นอายุจักรยานผมพังนะผมได้จักรยานใหม่นะครับก็เอาเป็นว่าสมหวังนะส่วนสีที่ฉลกนะครับกับคุณบรรจวิทย์ในระยะยาวเป็นสุภาพบุรุษด้วยเสริมความมีอำนาจเสริมในเรื่องของงานหน่อยละกันให้ใช้โทนสีเทาสีน้ำตาลแต่ถ้าจะชอบแฟชั่นหน่อยก็ใช้พวกโทนสีฟ้าสีน้ำเงินได้เสริมทรัพย์เสริมโชคครับค่ะการงานเป็นไงบ้างคะย่าง25ในเรื่องของงานใช้คำแบบนี้ครับเหนื่อยหน่อยขวนขวายแล้วจะมีลาภผลค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบีนะคะเกิดวันศุกร์ที่16พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาประมาณ 10:21 นาทีนะคะความรักนะคะมีคนมีอายุมากกว่ามันชอบกำลังตัดสินใจอยู่ค่ะจะดีไหมเอ่ยเอาอย่างนี้พูดกันแบบยิ้มๆเลยนะใกล้จะเลยผ่านเข้าย่าง38ซึ่งปัตตานีจะเป็นสีนะครับอีกไม่กี่เดือนอันที่1เหตุปัจจัยที่2ครับพระเสาร์เนี่ยมาเกาะเรือนคู่มันก็มีความเป็นไปได้ครับที่คุณจะได้คู่ครองตัวจริงเป็นคนที่สูงวัยกว่าคุณพอสมควรนะฉะนั้นเอาเป็นว่าผมใช้ระยะเวลาเป็นตัวตัดถ้าใครคบหากับคุณในช่วงอายุย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสจะเป็นตัวจริงในอนาคตและ2เงื่อนไขที่อมัสที่จะทำให้ความรักแข็งแรง1เขาคนนั้นควรจะมีตำหนิอาจจะเคยใช้ชีวิตคู่กับต่างเพศก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับเราหรือเข้าหาเราและ2ลักษณะการคบหาควรจะมีระยะห่างไม่ได้เจอกันทุกวันนะครับและที่สำคัญช่วงแรกๆแหละถ้าตัดสินใจแต่งงานอย่าจัดงานเอิกเกริกหรือว่าช่วงแรกยังไม่ต้องรีบร้อนจดทะเบียนก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทัศพรนะคะเกิดวันที่13ตุลาคม2507ค่ะเวลา 4:30 นาทีนะคะรุ่งขึ้นเช้าเป็นวันอังคารค่ะขอบคุณดีครับชัดเจนชัดเจนค่ะจ้ะทำงานด้านไหนดีคะแล้วก็ควรแต่งงานไหมเอ่ย ดวงน่ารักมากแต่งงานดวงไม่ค่อยจะโกหกอยู่แล้วคือของคุณเนี่ยตอนนี้ย่าง52เดี๋ยวตอบเป็นส่วนก่อนถ้าถามว่าดวงนี้1ช่วงวัยด้วยแหละตอนนี้ก็เลยผ่านมา52แล้วและพื้นดวงเนี่ยนะครับราหูเกาะก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะผิดหวังหลอกลวงนะครับแล้วอยู่กับใครมักจะต้องโอนอ่อนเสียเปรียบฉะนั้นตอบแบบนี้ว่าถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์แต่ในทางกลับกันถามว่าปีนี้
ถ้ามีโอกาสได้เจอแล้วพึงพอใจก็ให้ลองใช้เวลาศึกษาดูใจและถ้าประคับประคองให้ผ่านช่วงตุลาหนีไปได้เนี่ยจะถึงวันเกิดอยู่แล้วนะอีก2วันแค่2วันเองใช่ถ้าประคับประคองให้ผ่านไปได้แล้วค่อยมาพิจารณาอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเหมือนกันดวงนี้ควรจะได้คนที่มีตำหนิได้ของเสียแล้วจะไม่เสียครับทำงานด้านไหนดีคะอาจารย์คะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวศุกร์สวยนะงานเย็บปักถักร้อยก็ได้อาหารการกินสินค้าแฟชั่นกิฟต์ช็อปพวกนี้ของกินสิ่งสวยงามก็ได้แต่ว่าอาชีพที่ว่านี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ในช่วงอายุย่าง53ที่กำลังจะมาถึงครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้เสียงดังฟังชัดค่ะชื่อคุณอะไรคะเป็นคุณแม่ของอัญชนาจ้าใช่ค่ะวันเดือนปีเกิดของคุณลูกเลยค่ะจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่15ค่ะพฤษภาคม2531ค่ะค่ะจ้าเวลาเกิดทราบมั้ยคะประมาณ13:59 น.ค่ะ 13:59 ตรงกับวันอาทิตย์น้องเกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาสักครู่ครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะสนิทกับลูกมากไหมครับรู้ทุกเรื่องไหมครับก็รู้บางเรื่องค่ะอย่างนี้เอาเรื่องที่จะพูดถึงก่อนน้องทำงานอะไรฮะก็ตอนนี้ก็ตกงานอยู่ค่ะถ้าตกงานคืออย่างนี้ตอนแรกที่ถามว่าน้องทำงานอะไรคือกำลังจะเตือนเพราะกรรมะเป็นกาลีนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรือไม่มีงานทำก็ได้นะ อันที่หนึ่ง แต่ถ้าถามว่าปีจรนี้เอาอย่างนี้ครับการทำงานมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งทำงานประจำอันที่สองก็คือลุกขึ้นมาทำธุรกิจกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงนะฝากไว้พิจารณานะครับถ้าน้องอยากจะทำพวกอาชีพด้านงานขายตรงเนี่ยทำได้แต่ต้องมีการจรมีการเดินทางกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองน้องเป็นสตรีด้วยนะก็ลองดูนะครับถ้าพวกวิชาชีพเฉพาะทางเช่นไปเรียนตัดผมชายอันนี้ได้หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกกีฬาพวกนี้ได้เรื่องขายตรงนี้ก็ไม่ค่อยชอบเลยค่ะอันนี้สุดแท้แต่ไงแต่หมายถึงว่ากลุ่มอาชีพที่เด่นในดวงเด็กคนนี้นะพันธุหินะก็เขาบอกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะให้ไปงอนง้อใครมากๆก็ไม่ค่อยได้นะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมาะก็อย่างที่คุณแม่บอกกันแหละว่าให้ไปง้อไปขายตรงเนี้ยก็คงจะลำบากหน่อยนะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือตอนนี้มันควรจะมีงานทำไงนะเขาทำงานอยู่ไอ้ฝ่ายการเร่งรัดหนี้สินแต่ว่าก็ทำไม่ค่อยได้อ่ะมีปัญหาก็อย่างที่บอกเกณฑ์งานมันเสียไงในช่วงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆถ้าถามว่ามันจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อไหร่ก็คือในช่วงอายุย่าง30นะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ให้อยู่นิ่งเฉยนะครับก็อยากให้ลองมองดูงานอื่นๆไว้บ้างแล้วเขามีอะไรในใจไหมฮะว่าอยากจะทำอะไรก็เขาหางานอยู่อะแต่ว่าคือว่านี่คุณแม่จะหางานให้เขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าจะหาเองไม่ต้องดิ้นรนเอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างนี้ละกันให้เขาไปทำบุญเสริมหน่อยละกันให้เขาไปซื้อปลาสดที่ตลาดนะครับปล่อยครั้งละ10ตัวทำเดือนละครั้งอย่างน้อยจนถึงเดือนที่เกิดเลยครับครั้งละ10ตัวเดือนละครั้งใช่ครับนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะยังถึงเดือนเกิดเลยคะใช่ครับอีกเดือนหน้าเลยแล้วก็กลุ่มคนที่แบบจะช่วยเหลือเขาเรื่องงานได้ถ้าเขามีคอนเน็กชันนะก็คือ1เพื่อนอันที่2ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับแล้วเรื่องคู่ครองเขาเนี่ยก็ช่วงนี้ก็คือเขาแต่งงานแล้วมันมีปัญหาอยู่บ่อยปัตตนิยงมรณะนะราหูเกาะด้วยก็ของเขาเนี่ยช่วงเนี้ยประคองหน่อยละกันนะจนถึงพฤษภานะครับถ้าพ้นพฤษภาไปแล้วจะเบาลงคือช่วงนี้ผมใช้คำนี้นะคุณแม่คือจืดจางก็ได้นะเบื่อหน่ายก็ได้นะเหมือนกับเข้าบ้านแล้วไม่ค่อยมีความสุขจะเป็นทรงนั้นก็อยู่บ้านนะมันจะเป็นทรงแบบนั้นก็มีระยะห่างให้กันบ้างคืออย่าไปจุกจิกเรื่องส่วนตัวก็แก้ได้ในระดับหนึ่ง
ไม่กลัวกลัวจะอยู่กันไม่ยืดไงก็นั่นไงก็อย่างที่ผมบอกไงก็ปีนี้ไอ้คำว่าจืดจางอ่ะหมดอายุก็ได้หมายถึงว่าความรักหมดอายุอะไรพวกนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นประคองให้ผ่านพฤษภานี้ไปให้ได้ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกนะแล้วก็ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของน้องเขาเนี่ยนะครับก็หลังวันเกิดแล้วกันนะหลังวันเกิดเข้าย่าง30เนี่ยให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาตรมาบูชาไปเจ้าพระปางอุ้มบาทเลยคะใช่ครับนะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วอีก17ปีพระพุทธเสวยอายุนะครับเรื่องงานนี้ถ้าว่าจะนั่นจะมีโอกาสได้งานทำไหมคะก็อย่างที่ผมบอกไง1ฟังผมให้ดีนะผมพูดให้ฟังให้ดีนะปีนี้เกณฑ์งานเสียให้ไปทำบุญเสริมอันที่2การทำงานมี2แบบทำงานประจำกับทำธุรกิจส่วนตัวผมก็ไกด์ในเรื่องของอาชีพไปละนะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งอันที่3เหตุปัจจัยที่จะสนับสนุนให้กลับมาได้ทำงานก็คือเพื่อนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะครับโอเคนะครับถ้าไม่อยากจะถามเรื่องคู่ของเขาว่าพอดีแฟนเขาจะเปิดอู่ซ่อมรถอะไรเงี้ยอ่ะด้วยความรวดเร็ววันเดือนปีเกิดของแฟนลูกครับค่ะวันจันทร์ที่28พฤศจิกา2528คุณแม่ทราบเวลาเกิดไหมคะประมาณ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าเปิดอู่ซ่อมรถเหรอฮะค่ะค่ะถ้าเป็นลักษณะงานซ่อมทำได้ทำได้ทำได้เหนื่อยหน่อยทำได้นะครับจะจะเปิดในช่วงปีนี้ได้ไหมฮะก็ดูในช่วงเลิกงามยามดีไปเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าจะเป็นเอาให้เช็คเอาเซฟนะเปิดหลังวันเกิดของเขาดีกว่านะแล้วเกณฑ์2คนขึ้นเหมือนกันเลยทั้งแฟนทั้งลูกก็คือเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีให้ประคองให้ผ่านวันเกิดของทั้ง2ฝ่ายไปให้ได้นะอ่ะให้เปิดหลังวันเกิดนะของแฟนหลังวันที่18พฤศจิกาค่ะจ้าอ่ะโชคดีนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ามาตอบ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะจ้าค่ะคุณเขมิกาค่ะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกา2508นะคะเวลา8โมงตรงค่ะควรห้อยพระอะไรดีถึงจะเหมาะกับดวงคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับศุกร์ค่ะคือความจริงในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็เหมือนกันนะครับพระพุทธเสวยอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะถ้าสะดวกนะถ้าอยู่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นพระห้อยคอหรือพระบูชาก็ได้นะครับก็คือหลวงพ่อโตวัดอินนะครับเชิงสะพานพระราม8หรือว่าองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็นะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทวีศักดิ์นะคะเกิดวันที่24กันยา2531ค่ะเปิดร้านท่อไอเสียค่ะและรับเหมาต่อเติมนะคะจ้าค่ะเหมาะไหมไม่ได้บอกเวลาเนาะไม่ได้บอกเวลาเกิดค่ะรบกวนครับวันเดือนปีเวลานะครับแล้วก็กำกับมาด้วยนะอาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนแต่ของคุณทวีศักดิ์ขาดในเรื่องของเวลานะเดี๋ยวดูในเรื่องของเลขบ้านแล้วกันนะค่ะทับ307เนี่ยมันเป็นบาปประเคาะก็ให้ระวังการมองโลกในแง่ลบคิดร้ายอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีความเคร่งเครียดความพลิกผันอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดทั้ง0และ7เลยครับค่ะไงก็ส่งมาใหม่แล้วกันนะคะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบุญกองนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่15มีนา2505ค่ะเกิดปีฉลูเวลาเที่ยงตรงนะคะการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะ15มีนาคม2505นะอันนี้แตกต่างกันหลายวันยังไงลองตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมครับค่ะงั้นก็ขออนุญาตค่ะส่งเข้ามาใหม่คนถัดไปนะคะท่านถัดไปค่ะคุณก้อยนะคะเกิดวันที่3พฤศจิกาค่ะ2513นะคะต้องกับวันอังคารถูกต้องไหมคะอาจารย์เกิดปี5ค่ะครับจะขายหมูทอด ลูกชิ้นทอดจะดีไหมคะหรือว่าจะขายอะไรดีถึงจะเหมาะคะ13นี่ก็รุ่นใกล้ๆผมการบันทึกข้อมูลไม่น่าจะผิดพลาดผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารและตี5เนี่ยยังมองไม่เห็นเส้นลายมือจะต้องถอยหลังกลับคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะจ๊ะขายหมูทอดก็คือของกินนั่นแหละหมูทอดลูกชิ้นทอดหรือว่าจะทำอะไรเหมาะดีคะคืออย่างนี้ของกินมีเงื่อนไขทำต่างถิ่นฐาน
เช่นคุณเกิดจังหวัดกรุงเทพแต่ไปขายของกินที่สงขลาอันนี้ยกตัวอย่างหรือถ้าขายในถิ่นฐานก็อาจจะเป็นอาหารของแต่ละภูมิภาค อยู่กรุงเทพขายไส้อั่วค่ะอย่างเงี้ยอีกหนึ่งประเด็นก็คืออาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศเช่นพวกอาหารฝรั่งเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะอาหารญี่ปุ่นซูชิอะไรเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะต่างถิ่นฐานอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศพวกนี้ถ้าทำอร่อยนะทำได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจารุวรรณนะคะเกิดวันที่30ตุลาคม2522ค่ะเวลาเกิดตี 5:46 นาทีนะคะการงานการเงินโชคลาภค่ะตอนนี้ขายหมูปิ้งอยู่หรือว่าจะขายอะไรเสริมถึงจะดีคะไม่แปลกที่ถามแบบนี้เพราะศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูและดาวอาชีพเป็นอุตสาหะก็ยังไม่ค่อยเห็นน้ำเห็นเนื้อนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเด่นกว่าไหมแป๊บนึงครับที่เด่นจริงๆแต่มันต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคอันนี้นะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผมถ่ายดีเช่นสมุนไพรวิตามินอาหารเสริมนวดแผนโบราณแต่มีเงื่อนไขร้านรวงสถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักนะอาจจะเป็นถนนเส้นรองที่ทำเลดีๆในตลาดตรอกซอกซอยนะในโรงเรียนในห้างในพลาซ่าในมอลล์พวกนี้หรือว่าเน้นขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านขายผ่านพวกออนไลน์พวกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพดีหรือว่าถ้าคุณจะไปเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์หรือถ้าจะไปเรียนในเรื่องของนวดแผนไทยก็ได้นะแล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองถึงขั้นการนวดรักษาอาการได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2537นะคะเวลาเกิด 11:12 นาทีค่ะคนที่คบอยู่ตอนนี้อายุแก่กว่า2ปีค่ะจะใช่คู่ที่สมรูปไหมยังไงล่ะถ้าผมบอกไม่สมรูปจะเลิกเหรอจ๊ะไม่ใช่นะ คือในดวงเนี่ยของคุณไม่อ่อนกว่าก็เด็กกว่าคุณลองสังเกตดูนะในอดีตที่ผ่านมาถอยหลังกลับไปแต่ว่าด้วยพื้นชะตาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์โยงหินะบางทีเกณฑ์ความรักมันอาจจะไม่ค่อยสมหวังลงตัวแต่เอาเป็นว่านะของคุณเนี่ยถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยผมว่าปีนี้เบาลงนะก็พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะหน่อยแล้วปีนี้ระวังในเรื่องการวิวาทกันก็ของคุณซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะจ้ะหมดเวลาแล้วนะใช่ค่ะต้องพักเบรกสักครู่นะคะแต่ก่อนจะพักเบรกขอทวนกติกาอีกสักรอบดีกว่าค่ะเพราะช่วงหน้าเราจะได้ตอบ SMS กันต่อนะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อถ้าอยากจะถามนะคะรวมไปถึงคำถามวันเดือนปีเกิดนะคะวงเล็บวันมาด้วยนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาเกิดด้วยค่ะนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ